สะดุดตานะคะด้านหลัง Enjoy นั่นคือน้ำตกเต่าดำค่ะน้ำตกเต่าดำนี่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะจากตัวน้ำตกเต่าดำเนี่ยคือขับรถมาถึงแต่ว่ารถที่มาถึงเนี่ยต้องเป็นแบบโฟร์วิลนะจากอุทยานคลองวังเจ้าเนี่ยมาถึงน้ำตกเนี่ยประมาณ34กิโลซึ่งรถที่เข้ามาต้องเป็นโฟร์วิลแล้วก็คนขับต้องชำนาญเส้นทางด้วยเพราะว่าเส้นทางที่เข้ามามันแคบมากแล้วก็มีรถส่วนขึ้นส่วนลงคือมันเป็นวันเวย์ไม่ใช่วันเวย์มันเป็นทางเส้นทางเดียวกันขึ้นกับลงเราก็เลยต้องใช้คือถ้าใครจะมาต้องติดต่ออุทยานแล้วก็หรือสร้างรถชาวบ้านที่เขาชำนาญเส้นทางบนเส้นนี้นะคะระหว่างทางที่มาถึงน้ำตกตรงนี้เราก็เจอหมู่บ้านม้งกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะแล้วก็จากแล้วก็จะเจอจุดจอดที่เป็นจุดแคมป์ที่เป็นมีลานกางเต็นท์ด้วยจากตรงนั้นเนี่ยเดินต่อมาอีกเป็นทางลงที่เป็นบันไดปูนนะคะประมาณ650ขั้นก็เดินมาถึงตรงนี้ค่ะน้ำตกเต่าดำลงเล่นน้ำได้นะตรงนี้